ก็โครงสร้างนี้ตั้งแต่วันนั้นนะต้องเล่าเหตุการณ์วันนั้นทีนึงโรงงานที่เจอที่โรงงานที่โรงงานนี่แหละสิตั้งแต่เจอที่โรงงานเนี่ยเป็นไงโรงงานเมื่อกี้มารดากับบิดามาวันนี้หายไปไหนไม่รู้ไปซื้อของไม่รู้จะแวะมาอีกหรือเปล่าตอนนั้นที่โรงงานแทบจะมีก็พี่ชายที่ปวดขาใช่ไหมปวดขาเข่าตอนนี้เขาก็หายผมไม่เคยมีปวดขาปวดเข่าเลยแปลกนะครับปวดทั้งวันปวดทั้งวันทำไมหายได้ขนาดนี้เลยน่าคิดนะถ้าคนสังเกตนะจะสงสัยไม่ต้องยังไงงานตอนนี้ยังโฟยุบอ่ะทำไม่ทันอย่างนี้คนงานเท่าไหร่คนงานรวม2บริษัทประมาณ25ก่อนขึ้นเดือนโอเคงานโฟอยู่สังเกตว่าคนอื่นเขาไม่ไปแต่เราไปได้ธรรมดานะครับกลับมาไปช่วงเดือน11 12นะครับกลับมาสุดครับนี่ตอนนี้คิวก็ลากไปถึงเดือน1โอ้โหคิวก็ลากถึงเดือน1อืมมาเรื่อยให้สังเกตนะสังเกตนะเรื่องของอาชีพมันไม่ได้24เรื่องพลังงานเนี่ยมันก็น่าศึกษามากๆนะให้ดูครับคุณมากเลยจะเดินไม่ได้เดี๋ยวพยายามยืนเดินนะจะปกติที่นอนซึ่งมองดูแล้วแกไม่น่าจะกลับมาได้ไม่น่าจะไม่ได้จะพาลันครับตอนวินัยครับจากคนนอนยังมาบำบัดอาจารย์เมื่อตอนหลังนี้ก็เดินเริ่มจะเดินก้าวยามจากรถเข็นซึ่งแกเก่งพยายามจริงๆก็เป็นธรรมดาอุปธรรมดาตอนอย่างเดียวเพียงแค่เข้าใจพลังด้วยเพียงแค่เข้าใจตามนั่นเองครับตามสภาพแล้วกันนะ
ปไปขอให้เดินทางปลอดภัยไปเดี๋ยวดีๆคนไม่เท้าเอาไว้กันหมาไม่เท้านั่นน่ะกันหมาก็ได้กันล้มก็ได้ลุงเป็นไงครับตรงนี้พูดมามีกิจเยอะไหมครับตรงนี้พูดมาช่วงนี้ลุงเป็นไงนะครับมีกิจเยอะไหมมีอะไรนะมีกิจเยอะไหมครับภารกิจใช่ไหมครับสบายสบายมีเยอะเรื่อยๆผมชีวิตผมไม่เคยติดขัดเลยหรอกดีครับความรับผิดชอบในทางโลกน้อยผมแทบจะเรียกว่าไม่มีใช่มันไม่ได้ค้าขายไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรไม่ได้ขายอะไรแปลว่าผมจะเป็นคนที่ไม่มีอะไรไม่มีความรับผิดชอบในทางโลกแปลว่าไม่มีปัญหาในทางโลกอะไรไม่มีเรื่องอะไรกับใครใครจะมาหาเรื่องก็ไม่มีก็ดีนะวันหนึ่งผมว่าผมเป็นคนที่มีความสุขมากนะเรื่องของโลกไม่เคยมีปัญหาทางโลกเอาเชิญ